กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะมาในช่วงของ Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพนะคะมาวันนี้ค่ะหลายๆคนน่าจะมองหาโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่เริ่มต้นไตรมาสที่4เริ่มมีแรงฟื้นหรือว่ามีแรงซื้อคืนกลับมานะคะแต่โอกาสของการไปต่อและธีมการลงทุนที่น่าสนใจนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณรัศรันธนภัยสารกิจผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธสวัสดีครับคุณแพนครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาในช่วงของการเปิดประเดิมไตรมาสที่4นะคะหลังจากที่เราเจอความผันผวนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมากดดันต่อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะมาเริ่มต้นไตรมาสที่4ดูเหมือนจะสดใสเหมือนกันนะคะเราประเมินสถานการณ์การลงทุนยังไงบ้างคะใช่ครับผมคิดว่าเปิดไตรมาส4มาเห็นภาพของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการรีบาวด์ขึ้นมาให้เราใจชื้นกันบ้างนะครับคุณแพนแต่ว่าถ้าเรามองย้อนมองย้อนไปในภาพไตรมาส3เนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายไตรมาส1เลยเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็มีการปรับตัวย่อลงมานะครับทีนี้ประเด็นในช่วงไตรมาส4ปีนี้ครับผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องจับตาเนี่ยผมว่าตลาดเองเนี่ยรับรู้อยู่แล้วนะครับเรื่องของประเด็นเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของการที่ธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยจะมีการปรับตัวอัตราดอกเบี้ยขึ้นนะครับแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือว่าเรื่องของกำไรของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P 500อ่ะครับหรือว่าเป็นบริษัทหลักๆที่อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยนะครับจริงๆทางพันธมิตรทางด้านวิจัยของหลักทรัพย์บัวหลวงเราเนี่ยทาง Morgan Stanley เองเนี่ยเขาก็มีการประมาณกันนะครับว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนในดัชนี S&P 500เนี่ยถ้าดูจากเส้นสีเหลืองในกราฟเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์เป็น leading นะครับเป็นดัชนีที่ชี้นำว่าดูแล้วเนี่ยมีทิศทางที่จะในไตรมาส4เนี่ยบริษัทจดทะเบียนมีโอกาสที่กำไรเนี่ยหักหัวลงได้เหมือนกันจริงผมว่าประเด็นนึงที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือว่าด้วยความที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่าขึ้นเนี่ยครับประเด็นตรงนี้มันก็ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนหลายๆบริษัทเองเนี่ยที่เขามีรายได้ที่จากนอกประเทศเนี่ยครับตรงนี้ก็ส่งผลให้กำไรของเขาเองเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้นะครับยังไม่รวมสถานการณ์ที่เป็นเรื่องของประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐเองในไตรมาส4เนี่ยผมคิดว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอยู่ครับคุณแพรแล้วก็คิดว่าในแง่ของการลงทุนเองเนี่ยเราอาจจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ในการลงทุนที่ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นครับคุณแพรครับค่ะฟังดูแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่านักลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะคุ้นเคยกับปัจจัยเสี่ยงนี้ดีนะคะดอกเบี้ยเริ่มแพงนะคะเงินเฟ้อก็ยังมีการทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยก็ยังมองหาโอกาสในการลงทุนค่ะดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้คุณเอิร์ธจะแนะนำธีมการลงทุนที่น่าสนใจวางแผนการลงทุนฝากความผันผวนเหล่านี้ไปได้ยังไงบ้างคะใช่ครับผมคิดว่าจริงๆในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศเองเนี่ยท่านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับผมว่าหลายคนหลายท่านนักลงทุนไทยที่เป็นคนต่างประเทศเนี่ยแม้ว่าจะมีการขาดทุนหรือว่าพอร์ตอาจจะมีการปรับตัวลดลงบ้างในช่วงปีนี้นะครับหลังจากที่ขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีนะครับผมว่าก็อย่าเพิ่งถอดใจนะเพราะอย่างน้อยจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยค่าเงินเนี่ยครับเพราะค่าเงินบาทเราอ่อนค่าเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ยังได้กำไรจากอัตราค่าเงินตรงนี้มาโปะได้แล้วผมว่าในภาพของครึ่งปีหลังโทษนะในภาพของไตรมาส4ถึงปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีแนวโน้มที่อาจจะค่อยๆที่จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นณตอนนี้ถ้าอยากลงตัวเนี้ยทั้งทีมหลักทรัพย์บัวหลวงเรา BS Global Investing เราเนี่ยก็มีธีมการลงทุนนี้ผมว่าจะมาฝ่าช่วงวิกฤตที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับช่วงของเงินเฟ้อพุ่งเนี่ยก็คือธีมที่เขาชื่อว่าแฟง 2.0 ครับคุณแพนก่อนหน้านี้เรามีธีมแฟง 1.0 ใช่ไหมครับก็เป็น Facebook เนี่ย Meta เนี่ยนะครับ Amazon Apple Netflix Google ซึ่งตอนนี้ปีนี้ทำผลตอบแทนได้ไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าแฟง 2.0 เนี่ยนะครับเขาบอกว่า F ตัวแรกเนี่ยก็มาจาก Fuel ก็คือเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเชื้อเพลิงนะครับA นะครับก็คือตัวของ Aerospace ก็คือเรื่องของอากาศยานการป้องกันประเทศนะครับ A ตัวที่2คือ Agriculture หรือธีมพวกสินค้าเกษตรและอาหารนะครับตัวของ N ก็คือ Nuclear Renewable นะครับพวกพลังงานนิวเคลียร์พลังเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วก็ตัว G เองเนี่ยก็คือเป็น Gold แล้วก็ Metal ก็คือพวกโลหะและธาตุต่างๆธีมต่างๆเหล่านี้เป็นธีมที่น่าจะ outperformนะครับตลาดได้ในช่วงไตรมาส4ที่มีความผันผวนสูงนี้นะครับซึ่งวิธีการในการลงทุนเนี่ยครับจริงทางทีมเราเนี่ยก็เพิ่งได้มีการออกรายงานลงรายละเอียดในเรื่องของธีมแฟง 2.0 ไปนะครับซึ่งถ้าทางลูกค้าหลักทรัพย์หลวงก็สามารถที่จะลองไปดูในรายงานนี้ได้แต่ว่าผมนำมาเล่าให้ฟังกระชับกระชับแล้วกันครับคุณแผนครับว่าก็จะเห็นว่ามี ETF ที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับ
อยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับอย่างทีมแรกเรื่องของพลังงานก็จะมี ETF ที่ชื่อว่า XLE นะครับก็จะลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานที่อยู่ในดัชนี S&P 500ซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดได้หรืออย่าง ETF ตัวที่2ที่อิงกับทีมเรื่องของ Aerospace กับ Defense ก็จะ ETF ที่ชื่อว่า ITA ครับคุณท่านตัวที่3ก็ MOO ตัวนี้ก็อิงกับตัวทีมเรื่องของเกษตรสินค้าเกษตรนะครับหรือทีมที่4นะครับก็จะเป็นสินที่ลงทุนในสินทรัพย์เหมืองแร่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ต่างๆก็ ETF ที่ชื่อว่า URA นะครับหรือว่าอย่างตัวสุดท้ายเองที่หยิบมาวันนี้ก็คือ XME ตัวนี้ก็เป็น ETF ที่ลงทุนในบริษัทที่ขุดเหมืองที่เกี่ยวกับพวกcommodities นะครับพวกที่เกี่ยวกับแร่ต่างๆซึ่งถ้าเราไปดูผลตอบแทนเนี่ยครับคุณแพนก็จะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยครับผลตอบแทนของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับแฟง 2.0 เนี่ยเมื่อเทียบจากต้นปีจะเห็นเลยนะครับคุณแพนว่าปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดพอสมควรเลยเพราะว่าจากต้นปีเนี่ยผลตอบแทนติดลบอยู่เพียงแค่ 2-3% เท่านั้นเองซึ่งถ้าเทียบกับดัชนี S&P 500เนี่ยลงมา 20% นะครับแฟง 1.0 เนี่ยที่เรารู้จักกันพวกเทคโนโลยีเนี่ยลงมาถึง 3-4% เพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าด้วยความที่ Fed เองยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบี้ยต่อในไตรมาส 4 เนี่ยหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มดิเฟนซีฟหรือเป็นกลุ่มทีมที่ผมว่าน่าสนใจที่น่าจะทำให้ในแง่ของการลงทุนเองเนี่ยปรับนักลงทุนที่ลงเข้าลงทุนเองเนี่ยน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดได้นะครับคุณแพนครับค่ะก็ถือว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยนะคะสามารถไปจัดสรรปันพอร์ตกันได้นะคะในช่วงเวลานี้ส่วนใครที่บอกโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ดูแฟง 1.0 เนี่ยนะคะติดลบไป 30% เศษๆบางคนว่าเป็นสายชอบสะสมของดีราคาถูกนะคะมันเป็นจังหวะด้วยไหมคะคุณเอิร์ธมองยังไงคะผมว่าจริงๆแล้วมีหุ้นหลายตัวนะครับที่เราเห็นว่าเป็นหุ้นที่เป็น deep value นะเหมือนที่เราได้เคยจัดสัมมนากับทางคุณแพนไปนะครับว่าพูดถึงหุ้น deep value ที่ผมว่าน่าจะมีธีมการลงทุนที่น่าสนใจแล้วก็ดูแล้วอาจจะเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนในระยะยาวซึ่งผมอยากให้ดูภาพนี้ครับคุณแพนว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าช่วงนี้เรายังมองว่าตลาดยังมีดาวไซด์อาจจะผันผวนสูงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าย้อนไปดูสถิติในอดีตเองเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากมิดเทอร์มอิเล็กชันหรือว่าการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับสถิติในอดีตเนี่ยครับเกือบ100ปีเนี่ยพบว่าตลาดหุ้นสหรัฐหรือว่าดัชนี S&P 500เนี่ยมักจะปรับตัวขึ้น12เดือนให้หลังนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้ง midterm election หรือเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นแปลว่าในช่วงเดือนธันวาคมมกราปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่ตลาดหุ้นเองน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้เมื่อเทียบกับสถิติในอดีตซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะที่นักทุนระยะยาวที่สนใจในหุ้นที่มี variation หรือหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็มีแนวโน้มที่ผมคิดว่ากลับมาเติบโตได้ในระยะยาวเองเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Meta หรือ Facebook บริษัทอย่าง Googleนะครับบริษัทอย่าง Visa Walt Disney Berkshire Hathaway อย่างที่อยู่ในตลาดเนี่ยครับที่ผมหยิบสไลด์มาให้ดูเนี่ยนะครับก็คือเป็นเกณฑ์ที่ผมหยิบทางทีมเราคัดมาว่า PE 12เดือนข้างหน้าเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีนะครับมีราคาเป้าหมายที่เก็บโดย Bloomberg Consensus เองเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาปิดล่าสุดเนี่ยโดยมีอัพไซด์มากกว่า 20% แล้วก็มองในแง่ของ Earnings Growth นะครับหรือว่าอัตรากำไรในระยะ3ปีข้างหน้าเนี่ยเกิน 10% หุ้นต่างๆเหล่านี้เป็นหุ้นที่เรามองว่าเป็นหุ้นที่ value แล้วก็มีโอกาสที่ราคาเองเนี่ยอาจจะกลับมาฟื้นได้นะครับในช่วงที่ตลาดกลับมามีโมเมนตัมที่ดีขึ้นอาจจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงช่วงต้นปีหน้าครับคุณแบมเพราะนั้นในแง่ของนักทุนระยะยาวเองผมก็คิดว่าช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะของการทยอยสะสมในหุ้นต่างๆเหล่านี้ได้ครับค่ะก็เป็นการมองหาจังหวะที่ดีนะคะในการสลับจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ประเมินสถานการณ์วางพอร์ตการลงทุนในระยะสั้นกลางยาวให้กับนักลงทุนด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยอยากจะได้ข้อมูลที่มากกว่านี้หรือว่าลึกกว่านี้นะคะสามารถไปปรึกษาที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงได้ใช่ไหมคะได้เลยครับคุณแพนครับยินดีเลยครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเอิร์ธมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับนะคะคุณผู้ชมคะจะได้เห็นนะคะโอกาสของการลงทุนนะคะในหุ้นถ้าหากว่าพูดง่ายๆเลยนะคะเป็นหุ้นในกลุ่มโกรทที่ก่อนหน้านี้เคยได้รับความนิยมนะคะแต่ว่ามาณปัจจุบันเนี่ยราคาอาจจะปรับตัวลงมาค่อนข้างต่ำใครที่อยากจะลงทุนเป็นเมกะเทรนด์ก็สามารถที่จะค่อยๆทยอยสะสมในกลุ่มฟาง 1.0 ได้นะคะหรือถ้าหากว่าใครอยากจะสู้ศึกกับดอกเบี้ยแพงนะคะเงินเฟ้อก็กำลังพุ่งด้วยนะคะก็สามารถเลือกฟาง 2.0 ได้นะคะลองไปปรึกษาเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเติมเต็มความรู้ด้านการลงทุนกันต่อค่ะ